อื้อหือกรอบข้างนอกนะคะแต่ว่าข้างในอ่ะนุ่มๆแล้วก็เหมือนกินหอยจ้อเลยอ่ะวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาทำไก่พันสาลายส่วนผสมมีอะไรบ้างคะวันนี้เราจะใช้เป็นไก่ส่วนสะโพกครับสะโพกสับ500กรัมครับแป้งข้าวเจ้า1ช้อนโต๊ะครับน้ำตาลทราย1ช้อนชาครึ่งครับผงปรุงรสครึ่งช้อนโต๊ะครับน้ำเย็นจัด50 ml ครับแล้วก็เกลือครึ่งช้อนชาครับเกลือเนี่ยต้องเป็นเกลือสมุนแบบที่มันขายเป็นซองเล็กๆอ่ะไม่เอาเกลือไอโอดีนที่เป็นเม็ดจิ๋วๆเลยนะคะเพราะอันนั้นมันจะเค็มแหลมนะวิธีทำนะครับก็ใส่เครื่องปรุงทุกอย่างลงไปในไก่ของเราได้เลยนะครับก็คลุกเคล้าทุกอย่างเข้ากันเลยนะครับทีนี้เรามาปั่นกันเลยครับก็ไม่ต้องเนียนแบบสุดๆใช่ไหมคะครับผมครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าเพื่อนๆจะทำขายนะครับก็แนะนำว่าให้ใส่มันหมูลงไปนะครับประมาณ100กรัมครับต่อเนื้อไก่ครึ่งกิโลครับการใส่มันหมูลงไปนะคะมันจะช่วยทำให้เนื้อไก่เนี่ยมันชุ่มฉ่ำนะคะเพราะว่าตัวเนื้อไก่เองมันจะแห้งๆนะต่อไปเราจะมาขึ้นรูปเนื้อไก่กันนะครับวันนี้เราใช้กระดาษฟอยล์ครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไม่มีฟอยล์ก็อาจจะใช้เป็นใบตองก็ได้นะคะแล้วก็เทน้ำมันลงไปนิดนึงครับกันไก่ติดนะครับแล้วก็ปาดทั่วเลยจ้ะเสร็จแล้วก็ตักเนื้อไก่มาได้เลยครับจัดทรงตามต้องการเลยนะครับเสร็จแล้วเราก็มามัดหัวมัดท้ายนะครับแล้วก็ทำไปจนกว่าจะหมดเลยนะครับทีนี้เรามาเรียงใส่ซึ้งกันได้เลยนะครับเสร็จแล้วก็เอาไปนึ่งครับนึ่งไปประมาณ 15-20 นาทีครับครบ20นาทีแล้วนะครับทีนี้เรามาลองเปิดดูอันนึงก่อนนะครับว่าใช้ได้หรือยังนะครับใช้ได้ครับนี่ครับลักษณะเป็นอย่างนี้นะควันชุ้ยๆบีข้างในสุกเท่ากันครับเนื้อมันเด้งๆหยุ่นๆนะคะจริงๆเท่านี้ก็กินได้แล้วนะอันนี้คือสุกแล้วนะคะเรามาหั่นให้มันพอดีคำเลยนะครับอันนี้มันเป็นแบบโฮมเมดนะคะมันคงจะไม่ได้เท่ากันทุกอันนะถ้าเกิดใครซีเรียสคือทำขายแล้วต้องให้ชิ้นเท่ากันทุกอันก็อาจจะต้องหาพิมพ์ที่มันเท่ากันเนาะสาหร่ายที่เราใช้จะเป็นแบบอบนะคะมันเหมาะสำหรับที่จะเอาไว้ทำซูชิได้นะเป็นแบบหนานะคะมีขายที่แมคโครครับหลังจากที่เราตัดออกมาเสร็จเรียบร้อยนะครับทีนี้เราจะมารองห่อกันนะครับตัดออกครึ่งนึงก่อนครับแล้วก็เอามาห่อครับถ้ามันไม่ติดให้เพื่อนๆไปเอาไข่ขาวมาป้ายนะคะมันก็จะติดกันดีมากขึ้นนะคะโอเคก็ทำที่เหลือให้เสร็จเลยค่ะเดี๋ยวต่อไปเราจะมาทอดกันเลยครับใช้ไฟกลางไปทางอ่อนนะครับกลิ่นหอมเหมือนมากมากมีบางอันสาหร่ายหลุดจริงๆมันต้องเอาไข่ขาวมาป้ายนะคะแต่ว่า เราขอโทษเราขี้เกียจทีนี้ก็ปิดแก๊สได้เลยครับแล้วก็ตักขึ้นได้เลยครับแล้วก็พักไว้ให้เสด็จน้ำมันครับเวลาจัดใส่กล่องก็แนะนำเพื่อนๆให้หากล่องแบบนี้ก็ได้นะคะเพื่อนๆอาจจะใส่เป็นผักสลัดหลุมเนยหรือว่าเปลี่ยนเป็นน้ำจิ้มก็ได้นะคะแล้วแต่ว่าเพื่อนๆจะครีเอทหรือว่าลองทำดูนะว่าแบบไหนถึงจะเหมาะกับเรานะคะโอเคมาหม่ำกันค่ะน่ากินฟูดฟูดเพื่อติดตามไอเดียทำอาหารใหม่ๆอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะครับกดไลค์เชฟแว่นด้วยนะวันนี้เราจะมาพาเพื่อนๆทำสุกี้โรครับผมขั้นตอนแรกนะครับให้เราหั่นผักครับเราก็มาแยกใบไว้ครับแยกออกมาทีละใบนะครับเพราะเวลาห่อมันจะง่ายมากขึ้นครับเสร็จแล้วนำใบที่แยกไว้ไปพักไว้ในกะละมังนะครับให้เราทำการแยกใส่กะละมังไว้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวต่อไปเรามาหั่นขึ้นช่ายกันเลยครับตัดรากออกนะครับแล้วก็หั่นครับพักเก็บไว้นะครับทีนี้มาหั่นเห็ดหอมครับเห็ดหอมเราใช้เป็นแบบเห็ดหอมแห้งนะครับต่อไปหั่นแครอทครับหั่นได้ประมาณนี้ก็ซอยต่อเลยครับนี่คือผักที่เราเตรียมไว้นะครับเดี๋ยวต่อไปเรามาหั่นวุ้นเส้นกันครับวันนี้เราจะใช้วุ้นเส้นอยู่ที่250กรัมนะครับเสร็จแล้วก็หั่นครับเสร็จแล้วก็เอาใส่กะละมังไว้ครับทีนี้ก็คลุกเคล้าให้เข้ากันก่อนนะครับพอเข้ากันเสร็จเรียบร้อยแล้วใส่หมูเด้งที่เราเตรียมไว้ครับตามด้วยผงปรุงรสครับแล้วก็ขยำเลยครับพอหลังจากที่เราขยำหมูเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราก็พักไว้ก่อนครับเดี๋ยวต่อไปเราไปทำน้ำจิ้มกันเลยนะครับวิธีการทำน้ำจิ้มนะครับอันดับแรกเรามาคั่วงาขาวก่อนนะเสร็จแล้วก็คั่วไปเรื่อยๆครับคั่วไฟกลางไปทางอ่อนนะครับพองาขาวเริ่มเปลี่ยนสีเอาขึ้นได้เลยครับขั้นตอนต่อไปเรามาคั่วพริกครับเวลาคั่วไม่นานครับเสร็จแล้วปิดแก๊สได้เลยครับ
ต่อไปครับเราจะมาทำน้ำจิ้มกันเลยนะครับให้เราหั่นรากผักชีที่เราเตรียมไว้ก่อนนะครับเพราะว่าตรงนี้มันยาวไปนะครับแยกใส่ถ้วยเก็บไว้ก่อนครับตามด้วยกระเทียมไทยครับกลีบใหญ่นะครับพักไว้ก่อนครับต่อไปเรามาหั่นกระเทียมดองกันครับเอาละครับขั้นตอนต่อไปเราจะมาทำน้ำจิ้มกันนะครับกระเทียมสับกระเทียมดองรากผักชีเกลือน้ำส้มสายชูซอสพริกพริกแดงที่เราไปคั่วนะครับน้ำตาลทรายผงปรุงรสน้ำเปล่างาขาวคั่วแต่ว่าเราจะใส่ไปแค่ครึ่งเดียวก่อนนะครับอีกครึ่งนึงเอามาไว้โรยหน้าครับแล้วก็น้ำกระเทียมดองครับเสร็จแล้วเราก็ทำการปั่นได้เลยครับปั่นให้ละเอียดไปเลยนะครับเราจะนำน้ำจิ้มส่วนนี้นะครับไปตั้งไฟครับใช้ไฟกลางไปทางอ่อนนะครับเคี่ยวไปประมาณ10นาทีครับหลังจากที่เราเคี่ยวมาแล้วนะครับประมาณ10นาทีครับทีนี้เราก็ปิดแก๊สได้เลยนะครับพอปิดแก๊สแล้วครับน้ำมันงาตามด้วยงาขาวคั่วที่เหลือนะครับเสร็จแล้วก็คนคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยครับเดี๋ยวต่อไปนะครับเราจะมาพาเพื่อนๆทำสุกี้โรกันเลยนะครับอันดับแรกนะครับให้เพื่อนๆตั้งน้ำกระลังถึงไว้นะครับพอน้ำเริ่มเดือดแล้วใบผักกาดมาเรียงไว้ในถาดครับเวลาเรียงคว่ำลงนะครับเสร็จแล้วให้เราเอาไปนึ่งก่อนครับหลังจากที่เรานึ่งผักไปแล้วนะครับทีนี้ให้เรานำผักมาพักไว้ให้เสด็จน้ำก่อนนะครับแล้วก็รอให้มันคลายตัวเย็นลงด้วยนะครับต่อไปจะเป็นวิธีการห่อสุกี้โรนะครับอันดับแรกครับให้เพื่อนๆนำผักกาดของเรานะครับมาวางครับเอาแผ่นใหญ่นะครับวางแผ่ๆไว้ครับตามด้วยแผ่นเล็กๆครับประมาณนี้นะครับวางไว้ตรงกลางอีกรอบนึงครับแล้วก็ให้เราตักหมูมาครับประมาณ1ช้อนพูนๆอย่างนี้นะครับห่อไปเลยครับจัดเลี้ยงหน่อยนะครับเพิ่มอีกครึ่งช้อนนะครับประมาณ1ช้อนครึ่งนะครับเสร็จแล้วก็จัดเลี้ยงครับพอจัดเลี้ยงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับม้วนเลยครับนี่นะครับเสร็จแล้วก็พยายามเอาก้านเนี่ยครับสอดเข้าไปข้างใต้นะครับแล้วก็ห่อครับเก็บใบหน่อยนึงนะครับพับออกมานิดนึงนะการหมูมันปิ้นออกมาเวลาเรานึ่งต่อนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับไม่มีโผล่ออกมานะครับวิธีการนึ่งนะครับให้เรานึ่งด้วยไฟกลางนะครับนึ่งไปประมาณ20นาทีครับนี่หน้าตาออกมาประมาณนี้ครับแล้วเราก็มาใส่ถาดนะครับเอาละค่ะทีนี้มาหั่นกันเลยค่ะซึ่งใน1ชิ้นนะคะเราควรจะหั่นให้ได้สัก3คำนะคะเวลาหั่นอย่ากดกึกลงไปเฉยๆนะพยายามเฉือนเอาเหมือนเลื่อยไม้นะคะเดี๋ยวซูมให้ดูโอ้เห็นไหมล่ะน่าทานนะคะคือจริงๆจะบอกว่าเวลาเพื่อนๆทำขายจริงอ่ะอย่าใส่กล่องใหญ่ขนาดนี้นะคะให้หากล่องเล็กกว่านี้เพราะว่าเท่าที่เราไปดูของร้านอื่นที่เขาขายกันอยู่เขาใส่กล่องเล็กนิดเดียวเองนะคะมันจะได้ไม่เปลืองน้ำจิ้มเนาะคือเยอะขนาดนี้มันไม่สมดุลกับตัวสุกี้ที่เราให้ด้วยนะคะน่ากินฟูดฟูดโอ้ยมันเลิศมากค่ะทุกคนมันเลิศนะคะอย่าลืมไปทำกินกันดูนะหรือถ้าเกิดทำขายนะบอกเลยว่าสูตรน้ำจิ้มอันนี้ลูกค้าติดใจแน่นอนนะคะควรจะทอดที่อุณหภูมิประมาณ 170-180 องศานะคะปกติแล้วอะถ้าเกิดว่าเป็นไก่อย่างเดียวอะมันจะไม่เด้งมันจะแห้งๆนะคะแต่ด้วยสูตรเนี้ยเนื้อไก่ไม่แห้งนะคะกัดเข้าไปข้างในมันยังชุ่มฉ่ำอยู่นะคะแล้วก็เปลือกข้างนอกก็จะกรอบๆนะจะพาเพื่อนๆมาทำโดนัทไก่ทอดค่ะนี่คือสะโพกไก่ที่เราทำการล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วนะเสร็จแล้วเราก็มาหั่นให้เป็นชิ้นนะครับให้ชิ้นบางๆประมาณนี้นะครับเพราะเดี๋ยวเราจะไปปั่นต่อนะครับมีติดหนังไปบ้างนิดหน่อยไม่เป็นไรนะครับส่วนที่ติดกระดูกอ่อนอย่างนี้นะครับเราก็ต้องหั่นออกด้วยนะครับและนี่ก็คือสะโพกไก่ของเรานะครับที่เราทำการหั่นเรียบร้อยแล้วนะนำไปพักไว้ก่อนเนาะขั้นตอนต่อไปมันฝรั่งครับมันฝรั่งตัวนี้เราทำการต้มไว้เรียบร้อยแล้วนะครับหยิบออกมาได้เลยครับแล้วก็ผ่าไปได้เลยเสร็จแล้วให้เรานำมันฝรั่งตัวนี้ครับไปพักไว้ก่อนนะครับหลังจากหั่นมันฝรั่งเรียบร้อยแล้วครับแต่ขั้นตอนต่อไปเราจะมาทำการบดเกล็ดขนมปังกันนะครับหาถุงพลาสติกมาครับนำใส่ถุงอย่างนี้นะครับมาบดไปเลยครับหรือถ้าเกิดเพื่อนๆจะใช้วิธีปั่นออกก็ได้นะครับให้เรานำเนื้อไก่ที่เราทำการหั่นเรียบร้อยแล้วนะครับใส่ในโถปั่นได้เลยครับเสร็จแล้วตามด้วยมันฝรั่งต้มครับสามเกลือผักสามสีเสร็จแล้วตามด้วยเกล็ดขนมปังที่เราทำการบดไว้เมื่อกี้ครับแล้วทีนี้เราก็ทำการปั่นได้เลยครับ
ระหว่างปั่นแล้วก็คอยมากวาดๆด้านบนลงด้วยนะครับจะได้มาลักษณะประมาณนี้นะครับทีนี้ก็ให้เราน้ำตัวไก่ของเราที่เราทำการปั่นไว้เรียบร้อยแล้วครับมาพักใส่ถ้วยผสมไว้ก่อนนะครับทีนี้ก็ให้เรามาปรุงรสชาติครับอันดับแรกครับใส่เกลือลงไปพริกปาปริก้านะครับน้ำมันหอยครับตามด้วยแป้งทอดกรอบครับแล้วก็ไข่ไก่1ฟองครับทีนี้เราก็ขยำทุกส่วนให้เข้ากันเลยนะครับพอเราคนส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวทีนี้เรามาขึ้นรูปโดนัทกันเลยนะครับก็หากระดาษรองอบมานะครับเอามาวางทับไว้ก่อนนะครับเตรียมน้ำมันครับใส่ถ้วยมาเนาะเอามาชโลมือเลยนะครับแต่ว่าเราต้องล้างมือก่อนนะอันนี้คือล้างมือมาเรียบร้อยแล้วนะครับประมาณนี้นะครับมัดเป็นก้อนกลมๆก่อนวางบนกระดาษอบนะครับแล้วเราก็มาเจาะรูที่หลังครับหลังจากที่เราขึ้นรูปเป็นโดนัทเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ให้เรานำไปแช่ช่องฟรีซไว้ครับเป็นเวลาประมาณ1ชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงนะครับหลังจากที่เราแช่ตัวโดนัทไก่ของเรานะครับในช่องฟรีซเป็นเวลาประมาณ2ชั่วโมงเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับแข็งเป๊กเลยจะมาทำการทอดกันได้เลยนะครับนี่คือเกล็ดขนมปังนะครับที่เราทำการบดไว้เรียบร้อยแล้วเนาะนำมาเทใส่ถาดได้เลยครับพรมน้ำไปที่ตัวเกล็ดขนมปังนะครับเพราะว่าเวลาที่เราทอดแล้วตัวเกล็ดขนมปังของเราจะได้ไม่ไหม้นะครับแป้งทอดกรอบครับเอาไว้คลุกนะครับแล้วก็ไข่ไก่ครับเดี๋ยวเรามาตอกใส่ถ้วยแล้วก็ตีไม่ต้องให้ขึ้นฟองนะครับเสร็จแล้วเราค่อยมาเทใส่ถาดครับเพราะว่าเวลาที่เราเอาไปชุบกับตัวโดนัทของเรามันจะได้ชุบได้ง่ายๆมากขึ้นครับเอาแค่นี้พอนะครับแล้วก็นำมาเทใส่ถาดได้เลยครับแล้วก็จัดเรียงไว้อย่างนี้เลยนะครับหยิบตัวโดนัทไก่ของเรามาครับมาชุบกับแป้งก่อนนะชุบให้ทั่วอย่างนี้เลยนะครับเสร็จแล้วก็นำมาชุบไข่รอบนึงครับพอชุบไข่เสร็จแล้วก็นำมาชุบกับเกล็ดขนมปังครับเสร็จแล้วเราก็นำไปทอดได้เลยนะครับแต่เพื่อความรวดเร็วเดี๋ยวเราจะทำให้หมดก่อนแล้วค่อยนำไปทอดทีเดียวเลยครับและนี่ก็คือตัวโดนัทไก่ของเรานะครับหลังจากที่เราชุบทุกอย่างมาเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็จะนำไปทอดได้เลยครับก็สำหรับการทอดให้เราตั้งไฟกลางไปทางอ่อนนะครับรอให้น้ำมันร้อนเสร็จแล้วก็นำลงไปทอดได้เลยครับเวลาทอดให้ได้ย่อยทอดเอานะครับอย่าทีเดียวพรวดลงไปหมดเลยนะเพราะเดี๋ยวเราจะกลับไม่ทันนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็คอยทยอยทอดไปเรื่อยๆแล้วคอยดูครับทอดเอาแค่พอเหลืองสุกนะครับยังไม่ต้องพลิกกลับด้านบ่อยๆนะครับถ้าเกิดพลิกกลับด้านบ่อยๆตัวโดนัทไก่ของเราจะแตกได้นะครับเห็นไหมครับว่าเราใช้เวลาทอดไม่นานเลยนะครับก็ตักขึ้นมาครับจะได้หน้าตาประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วก็ให้เราตักขึ้นมาพักไว้ก่อนครับนำไปพักไว้บนตะแกรงพักให้สะเด็ดน้ำมันเลยนะครับและนี่ก็เป็นหน้าตาของโดนัทไก่ที่เราได้จัดใส่กล่องเรียบร้อยแล้วนะคะจัดประมาณนี้ได้เลยเนาะแล้วก็มีผักไปนิดหน่อยพร้อมกับน้ำจิ้มไก่ค่ะหรือว่าเพื่อนๆจะทำเป็นน้ำยำสูตรแบบน้ำยำอเนกประสงค์ที่เราเพิ่งสอนไปก็ได้นะคะทานคู่กันก็เข้ากันมากเลยละค่ะถือว่าเป็นการเทสว่าหลังจากที่ผ่านมาประมาณสัก2ชั่วโมงได้แล้วมันยังกรอบอยู่หรือเปล่านะคะเดี๋ยวจะลองมาหยิบชิมดูนะคะก็ยังกรอบอยู่นะวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาทำปูอัดทอดกรอบแบบฝอยค่ะบังเอิญว่าช่วงที่อัดคลิปเนี่ยไม่มีปัญหาแล้วไม่รู้ตัวนะก็อัดไปจนจบเลยนะคะทำให้ทั้งคลิปนี่เงียบสนิทเลยเพราะฉะนั้นคลิปนี้ต้องใช้วิธีพากทับเสียงเอานะคะเอาละค่ะอันดับแรกเลยนะคะให้เรามาเตรียมในส่วนของปูอัดค่ะปูอัดที่เราใช้ในวันนี้มันจะมีแบบแพ็คละ35 3แพ็ค100นะคะขายอยู่ตามตลาดนัดนะใช้ได้เหมือนกันเลยนะคะใกล้เคียงกันมากๆค่ะเริ่มต้นเลยนะคะให้เพื่อนๆเอาปูอัดออกมาฉีกนะคะเพื่อเอาพลาสติกที่ห่อหุ้มมันอยู่ออกไปก่อนนะคะแล้วก็พักเอาไว้จนกว่าปูอัดมันจะคลายความเย็นนะเราก็มาผสมแป้งกันนะคะโดยที่เราจะใช้เป็นแป้งทอดกรอบนะคะซึ่งหาซื้อได้ทั่วๆไปตามร้านขายของชำเลยนะวงเล็บไว้นิดนึงแป้งทอดกรอบกับแป้งชุบทอดไม่เหมือนกันนะคะให้เลือกแป้งทอดกรอบนะคะใช้แป้งทอดกรอบ100กรัมนะคะผสมรวมกับผงปรุงรสรสหมูนะคะ1ช้อนโต๊ะค่ะร่อนให้มันเข้ากันนะคะมันจะช่วยให้ส่วนผสมทั้ง2อย่างเนี่ยกลมกลืนเป็นเนื้อเดียวกันนะคะมันจะได้ไม่เค็มเป็นแค่บางจุดเนาะ อีกอย่างนึงคือเวลาที่เราจะทอดอะไรเพื่ออยากจะให้มันฟูๆเนี่ยเรามักจะใส่โซดาเข้าไปนะคะแต่ว่าในเคสนี้เราต้องการความกรอบแบบแห้งจริงๆเราจะไม่ใส่อะไรที่เป็นน้ำหรือเป็นของเหลวลงไปในแป้งเราเลยนะคะ
เราก็เลยใช้วิธีเอาแป้งมาร่อนเอานะคะการร่อนเนี่ยมันจะช่วยให้แป้งมันเบานะคะพอไปทอดมันจะได้ฟูๆไม่ดูหนักเป็นก้อนๆเกาะอยู่กับปูอัดแน่นจนเกินไปคนกินเขาจะรับรู้ได้ถึงรสชาติของแป้งนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเรามาร่อนๆแบบเนี้ยมันจะเกาะแบบเบาๆนะคะก็ทำให้คนรับประทานไม่รู้สึกนะคะว่าเราใช้แป้งมาช่วยในการชุบทอดให้มันกรอบนั่นเองค่ะทีนี้ก็ให้เพื่อนๆหากระดาษทิชชู่หนาๆแบบที่เอาไว้ซับมันนะคะมารองที่ถาดค่ะแล้วเราก็จะมาฉีกปูอัดนะคะให้เป็นเส้นๆอย่าให้มันบางเกินไปนะต้องเผื่อไว้นิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวตอนที่เราทอดเนี่ยมันจะหดลงอีกนะคะพอฉีกเสร็จเรียบร้อยนะคะก็ให้เอาปูอัดไปวางผึ่งไว้บนทิชชู่ที่เราปูรองเอาไว้นะคะเพื่อให้ทิชชู่เนี่ยช่วยซับเอาความชื้นออกไปนะคะหลังจากที่ผึ่งแล้วเราก็จะเอาปูอัดเนี่ยไปแช่ในน้ำปูนใสนะคะพอเราเอาไปแช่ในน้ำปูนใสแค่สัก 2-3 นาทีก็พอนะเราก็เอาขึ้นมาผึ่งอีกรอบนึงคราวนี้ห้ามผึ่งบนทิชชู่แล้วนะให้ผึ่งบนตะแกรงค่ะให้น้ำปูนใสส่วนที่มันเป็นส่วนเกินที่มันไม่ได้ซึมเข้าไปข้างในเนื้อนะคะให้มันหยดออกมาให้หมดก็ผึ่งต่อแค่10นาทีก็พอค่ะหลังจากนั้นก็เอาเตรียมไปคลุกแป้งได้เลยนะคะเวลาเอาไปคลุกแป้งก็ทยอยใส่นะคะอย่าโยนลงไปทีเดียวทั้งหมดนะเดี๋ยวแป้งมันจะกลายเป็นแฉะๆกลายเป็นแป้งเหลวไปนะคะคลุกเคล้าให้แป้งเนี่ยเคลือบปูอัดให้ทั่วถึงทุกเส้นเลยนะคะเสร็จแล้วก็ไปเตรียมตัวทอดกันได้เลยค่ะเวลาทอดให้ใช้ไฟกลางนะคะทอดครั้งแรกเทสน้ำมันโดยที่เอาปูอัดใส่ลงไปนิดเดียวก่อนเนาะโยนลงไปปุ๊บมันต้องเด้งดีดขึ้นมาสู้มือนะคะถ้ามันลงไปนอนนิ่งๆอยู่ก้นกระทะอมน้ำมันแน่นอนนะคะการทอดของจะให้กรอบหรือเปล่าไม่ได้อยู่แค่ส่วนผสมของแป้งที่เคลือบนะคะแต่การคุมไฟคือสิ่งที่สำคัญที่สุดเพราะใส่ปูอัดลงไปแล้วนะคะให้คนเล็กน้อยนะอย่ายีแรงเกินไปค่ะเห็นสีมันเริ่มเปลี่ยนนิดหน่อยก็เอาขึ้นมาพักก่อนได้เลยนี่ถือเป็นการทอดเสร็จในรอบแรกนะคะโอเคพอตักขึ้นมาจากกระทะเราจะต้องเอาปูอัดไปวางบนตะแกรงนะคะเพื่อให้มันเสด็จน้ำมันและที่สำคัญที่สุดคือต้องเอาที่คีบมาคีบให้ปูอัดมันลอยขึ้นมาจากตะแกรงเป็นการหยิบมันแบบยง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 นิดนึงเพื่อให้มันเกิดความฟูอย่าให้มันทับตัวมันเองไม่อย่างนั้นมันจะแฟบและอมน้ำมันค่ะพอเราทอดปูอัดเสร็จหมดแล้วนะคะทีนี้เราก็จะเอามาผึ่งไว้จนมันเย็นสนิทย้ำว่าต้องให้มันเย็นสนิทนะเมื่อมันเย็นสนิทแล้วเราจะมาทอดรอบ2กันนะคะสำหรับใครที่จะทำไปขายยังไม่ต้องทอดรอบ2นะทอดแค่รอบแรกไปวางไว้ก่อนพอมีลูกค้ามาสั่งซื้อแล้วเราค่อยทอดรอบ2ให้เขามันจะได้กรอบๆใหม่ๆและถูกใจลูกค้ามากกว่าค่ะเวลาที่เราจะมาทอดรอบ2นะคะเราจะใช้ไฟอ่อนกว่าการทอดรอบแรกนิดหน่อยเวลาใส่ปูอัดไปแล้วมันก็ยังต้องฟูสู้มืออยู่นะคะทอดรอบ2เราจะทอดแค่แป๊บเดียวนะคะเดี๋ยวจะพยายามไม่ตัดเวลานะให้เพื่อนๆเห็นเลยนะคะว่าตั้งแต่ตอนเริ่มใส่จนกระทั่งถึงตักขึ้นมาเนี่ยในรอบที่2ใช้เวลาแค่แป๊บเดียวเท่านั้นค่ะดูจากในภาพนี้เลยนะคะทอดรอบ2เสร็จก็ต้องทำเหมือนตอนที่ทอดรอบแรกเสร็จนะคะก็คือเอาที่คีบเนี่ยมาดึงดึงดึงให้มันฟูขึ้นมาอย่าให้มันกองรวมอยู่ที่ตะแกรงนะคะซึ่งถ้าเกิดเพื่อนๆจะนำไปทำขายนะคะก็อาจจะเอามาใส่ถาดแบบนี้ก็ได้เนาะเป็นถาดกระดาษนะคะจากปริมาณประมาณ250กรัมที่เราทำเนี่ยมันจะได้ประมาณ 5-6 ถาดแล้วแต่ว่าเพื่อนๆหยิบมากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วก็แนะนำนะคะว่าให้เพื่อนๆทำซองน้ำจิ้มนะคะอาจจะเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดก็ได้หรือว่าเป็นซอสโชยุญี่ปุ่นบวกกับวาซาบิก็ได้นะคะก็หวังว่าจะเป็นอีกหนึ่งไอเดียที่เพื่อนๆสามารถเอาเก็บไว้ใช้ได้นะคะ